ไอ้อภิสดาเผยสามีฝรั่งสานต่อธุรกิจ100ปีของครอบครัวเผยที่มาแหวนเพชรชวนปลื้มดาราพิธีกรสาวไอ้อภิสดาสัมภาษณ์ถึงเรื่องสามีชาวต่างชาติที่มีข่าวว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ5ของฝรั่งเศสโดยเธอได้ตอบว่าโอ้ยอันดับ5ประเทศเขาโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขามาจากครอบครัวมีเงินธุรกิจจากครอบครัวก็คือธุรกิจจะ100ปีแล้วบางทีเขาถูกโจมตีว่าทำธุรกิจไม่ดีหรือมาจากอะไรคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะเขาบอกว่าเขาอยากปกป้องตัวเองแต่ไอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ก็ผ่านไปคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเพราะถ้าเขาไปหานามสกุลดูก็รู้ว่ามันมีบริษัทอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวมา100ปีแล้วสำหรับแหวนที่ใส่มาร่วมงานสะดุดตาจนนักข่าวทักไอได้เผยว่าสามีถามว่าถ้าแต่งงานเธออยากได้แบบไหนจัดงานที่ไหนอะไรยังไงเราก็บอกเอาเงินที่จะทำทั้งหมดมาที่นี่แล้วก็โชว์แหวนรวมอยู่ที่นี่เลยเพราะอันนี้มันอยู่กับเราตลอดแล้วสิ่งที่เขาหามาก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจแล้วเขาพยายามหาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาหาได้เขาส่งใบเซอร์มาให้เพราะเขาไปประมูลมาเราเลยรู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่มันจะต้องเป็นไซส์หรืออะไรที่ทุกคนสนใจแต่เราสนใจว่าเขาพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เราและเขาก็อยากให้เราใส่ทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากที่ดี.com